คุณครูและนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพบกันในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีนะคะเป็นไงคะสภาพอากาศวันนี้เป็นไงคะอากาศดีมีแดดไหมวันนี้ไม่ค่อยมีแดดใช่ไหมคะแต่ก็ทำไมมีลมพัดก็เย็นสบายใช่ไหมคะอาจจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนสักนิดนึงใช่ไหมคะไม่ทราบว่าตอนเช้าได้ฟังคุณครูอะไรนะที่พูดหน้าเสาธงจำได้ไหมครูอะไรคะครูรัชนีพรใช่ไหมพูดเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกับอะไรคะเยี่ยมมากอะไรยาการเตรียมตัวอะไรคะการเตรียมตัวสอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ทำไมคะใกล้ที่จะสอบแล้วตอนนี้เข้าสู่เดือนกันยาแล้วใช่ไหมคะก็ใกล้แล้วนะคะก็ให้ทำไมคะครูก็บอกว่าอะไรคะอย่าอะไรคะอย่าเล่นนะคะให้กลับไปทบทวนใช่ไหมคะทบทวนเนื้อหาบทเรียนใช่ไหมคะแล้วก็งานที่ทำไมคะที่ครูบอกให้ทำก็ต้องส่งใช่ไหมคะทำไมต้องส่งล่ะคะทำไมต้องส่งคะนิชาพัฒน์ทำไมต้องส่งคะนิชาพัฒน์จะได้มีคะแนนใช่ไหมคะจะได้มีคะแนนนะคะเป็นคะแนนเก็บเพื่อช่วยเราตอนที่เราสอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทำไงคะถ้าเรียนมีผลงานมาครูก็สามารถที่จะมีคะแนนให้แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีผลงานไม่มีงานมาส่งครูเลยครูจะมีคะแนนให้นักเรียนไหมคะไม่มีนะคะครูจะเอาคะแนนมาจากไหนนะคะนั้นนักเรียนอยากจะผ่านขึ้นไปป.6 ก็ทำไมคะรีบที่จะทำงานตามที่ครูนั้นสั่งหรือบอกนักเรียนนั่นเองนะคะทีนี้พอสมควรแล้วนะคะเราก็เข้าสู่ในเรื่องของการเรียนการสอนของเรานะคะในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของเสียงนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะคะในครั้งหน้าเราก็จะทำไมคะเราก็จะสอบนะคะสอบหลังเรียนแล้วในหน่วยที่2เรื่องของเสียงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็กลับไปทบทวนนะคะเพื่อวันอังคารหน้าจะได้ทำไมคะสอบเพื่อเก็บคะแนนในเรื่องของหน่วยที่2ในเรื่องของอะไรคะเสียงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับพลังงานกับความดังของเสียงนะคะพลังงานกับความดังของเสียงพลังงานมาเกี่ยวข้องกับความดังของเสียงได้ไงคะนักเรียนเกี่ยวข้องได้ไงคะพลังงานนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับความดังของเสียงถ้ามีพลังงานมากเสียงจะทำไมคะก็คือพลังงานการสั่นนั่นเองของแหล่งกำเนิดเสียงถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีความดังมากมีพลังงานมากนะคะถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีพลังงานการสั่นมากก็ทำให้เกิดอะไรคะความดังของเสียงนั้นน่าจะมากหรือน้อยคะมากนะคะตอนเช้าๆนะคะนักเรียนยังเช้าอยู่ใช่ไหมคะก็ทำไมคะก็ควรที่จะมีความกระตือรือร้นถูกไหมนะคะความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนนะคะเพราะว่าสมองเราเนี่ยสดชื่นนะคะทราบไหมว่าความดังของเสียงเนี่ยที่หูของเราเนี่ยสามารถที่จะได้ยินได้นะคะมีนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์สิ่งหนึ่งขึ้นมาพอจะทายได้ไหมว่าอะไรมีเพื่อนบอกแก้วนกร้องได้ไหมกิจกรรมที่ผ่านๆมาทำอะไรที่ครูให้จับคู่ทำอะไรคะอะไรอะไรนะโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์นะคะอเล็กซานเดอร์นะคะเกรแฮมเบลเป็นผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์คนแรกนะคะโดยใช้หลักการความดังของเสียงที่หูมนุษย์นั้นรับรู้ได้นะคะเป็นผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์คนแรกนะคะซึ่งเขาเนี่ยทำไมสังเกตเห็นแล้วว่าอ๋อหูมนุษย์นี่นะสามารถได้ยินเท่านี้ใช่ไหมความดังของน่าจะมาประดิษฐ์อะไรคะทำโทรศัพท์ได้นะคะที่จะพูดคุยหรือสื่อสารกันนั่นเองนะคะทราบไหมว่านักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดความดังของเสียงเนี่ยประมาณเท่าไหร่กี่เดซิเบล
จำได้ไหมไม่ใช่กี่ดีซิเบลกำหนดมาตรฐานในหน่วยนะคะกำหนดนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดความดังของเสียงเป็นมาตรฐานในหน่วยของเดซิเบลพอจำได้ไหมคะในครั้งที่แล้วนักวิทยาศาสตร์นะคะกำหนดความดังของเสียงไว้เป็นมาตรฐานในหน่วยที่มีชื่อว่าเดซิเบลนะคะมีภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเดซิเบลอะไรนะคะอะไรนะคะ dB นะคะ d พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่และ b พิมพ์เดซิเบลนะคะจำไว้ด้วยนะนะคะอันนี้คือเป็นหน่วยของความดังของเสียงนะคะซึ่งจะวัดเป็นระดับความเข้มของเสียงที่เราได้ยินนั่นเองนะคะต่อไปพลังงานของเสียงที่เคลื่อนออกจากแหล่งกำเนิดเสียงนั้นนะคะพลังงานของเสียงที่เคลื่อนออกจากแหล่งกำเนิดเสียงนะคะจะเคลื่อนออกในลักษณะใดคะอันนี้ทบทวนแล้วนะจะเคลื่อนออกลักษณะใดอะไรนะคะทุกทิศทางเป็นทรงกลมนะคะเป็นทรงกลมนะคะจะเคลื่อนที่ออกทุกทิศทางเป็นทรงกลมนะคะนักเรียนอ่านตรงนี้พร้อมๆกันค่ะรอบแหล่งกำเนิดเสียงนะคะทำให้เรานั้นได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆได้นะคะทีนี้ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยสั่นด้วยพลังงานมากเราจะได้ยินเสียงที่ดังหรือเบาคะลองอ่านสไลด์นี้พร้อมๆกันค่ะบันทึกลงไปค่ะเขียนวันที่หรือยังเขียนแล้วค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าแหล่งกำเนิดเสียงนะคะที่สั่นด้วยพลังงานมากก็จะทำให้เรานั้นได้ยินเสียงที่ดังนะคะเสียงที่ดังแต่ถ้าเกิดว่าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยเราทำไมคะก็จะได้ยินเสียงค่อยขณะเดียวกันระยะทางเกี่ยวข้องไหมคะนักเรียนระยะทางเกี่ยวข้องไหมคะกับการได้ยินเสียงได้ยินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดเสียงเราก็จะได้ยินทำไมคะเสียงจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนมากกว่าคนที่อยู่ไกลจากแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเสียงก็คือการสั่นนั่นเองนะคะเพราะเสียงเกิดจากอะไรจำได้ไหมเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงกลับไปทบทวนนะคะกลับไปทบทวนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราเรียนในเรื่องเสียงเราต้องรู้และอย่างน้อยๆคือเสียงเกิดจากอะไรต้องตอบได้ครูถามปุ๊บตอบปั๊บนะคะเสียงก็เกิดจากอะไรคะการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะเราจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงว่าสั่นที่มีพลังงานมากพอหรือไม่ถ้าสั่นด้วยมีพลังงานมากพอเราก็จะได้ยินเสียงนั้นชัดเจนนะคะถ้าสั่นด้วยพลังงานน้อยเราก็จะได้ยินเสียงนั้นชัดเจนไหมไม่นะไม่ชัดเจนนะคะเราก็ได้ยินเสียงนะค่อยนะคะหรือเสียงเบานั่นเองเมื่อสักครู่บอกแล้วนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำหนดความดังของเสียงในเป็นมาตรฐานนะคะที่มีหน่วยเป็นเดซิเบลเขาวัดออกมาแล้วนะคะว่ากี่เดซิเบลถึงเราจะได้ยินนะคะนักเรียนลองทายสิคะว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่กี่เดซิเบลขึ้นไปที่เราจะได้ยินกี่เดซิเบล20บางคนบอกว่า20ฮะ4.5 อะไรนะคะสุปกรณ์อะไรนะคะ
27 27อะไรนะคุณไม่ได้ยินเขาบอกว่า20ถึง 2,000 เดซิเบลเราถึงได้ยินเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเราด้วยนะคะของเราด้วยเราไปอยู่ในสถานที่ที่เกิดเสียงดังเราสามารถที่จะนึกออกหรือทายได้ว่าอันเนี้ยมันน่าจะมากกว่ากี่เดซิเบลขึ้นไปเราถึงอยู่ตรงจุดนั้นไม่ได้นะคะและกี่เดซิเบลที่จะเป็นอันตรายต่อหูของเรานะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไม่เอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครูผ่านนะเขาบอกว่านะคะการวัดระดับความเข้มของเสียงนะคะเราจะเรียกว่าความเข้มของเสียงนะคะจะเริ่มจาก0เดซิเบลนะคะซึ่ง0เดซิเบลเนี่ยจะค่อยเกินกว่าหู